ังไม่มีอะไรจะกล่าวยอมมอบใจมาซะดีๆความผิดของเธอนั้นมีดังนี้หนึ่งถ้าเธอน่ะเห็นฉันเป็นคนอื่นไกลเชื่อเธอว่าฉันพร้อมไม่ว่าเป็นเรื่องใดตอนนาทีที่รักเธอยังฟังอยู่ไหมขอต่อไปมันก็สำคัญถ้ามาเจอตอนที่สองเรื่องที่เธอชอบใครสารตัดสินเป็นครั้งสุดท้ายเรื่องที่เธอต้องชดใช้นับจากนี้ตลอดชีวิตต้องอยู่กับฉันคดีนี้ฉันอุกชะกันสะเทือนขวัญประชาชีเหตุจากคืนนั้นเธอมาชนแก้วแล้วเธอก็หายในราตรีเธอโปรยเสน่ห์แล้วทิ้งฉันไปไม่ปราณีสรุปเธอไปกับใครอยากให้การเลี่ยงบาลีน้ำตาไหลเป็นวารีแล้วตัวเธอก็ลายทักพอฉันเริ่มอินเธอกลับบอกว่าอย่าไปคิดมากมายนักเพราะฉันจะคลายรักกับศพคำหวานมาทายทักมาบอกว่าเหงามาบอกว่าเพ้อบอกว่าอยากเจอจะตายชักแม่จำเลยรักหัวใจคนไม่ใช่ผนังนะไอ้คำว่ารักก็ไม่ใช่ทองต้องโซ่ต้องหลังพระไปไปมามาให้ความหวังนี่มันอีหยังว่าคดีร้ายแรงสัตว์ต้องตัดสินจำเลยเป็นผู้ต้องขังละจำเลยใหญ่ใหญ่งักยังไม่มีอะไรจะกล่าวยอมมอบใจมาซะดีสมรสกับนายอำเภอก็รอเธอจดแล้วแหวนเพชรสินสอดรอให้เธอก็รวมถึงเงินสดแล้วกุชชี่เบลงูมันเลื้อยรอเธอหลายคนแล้วตามกฎแล้วว่าทำนองคองคำจำเลยรักจะอยู่เรือนหอแทนกันอยู่เรือนจำโซ่ตรวนจะกลายเป็นสร้อยคอทองคำและจะมีศาลผู้พิพากษาอยู่ร่วมเรือนหอจองจำไม่ต้องมีคำอนุญาโตตุลาการไม่ต้องมายื่นอุทธรณ์และปล่อยให้ฟ้าเป็นพยานว่าพัฒนาการสองเราแม้ใครจะหาใกล้แม้จำเลยรักสิ่งใดให้บอกมันเลยจะหาให้จนกว่าจะหาไม่จำเลยใหญ่ใหญ่งักยังไม่มีอะไรจะกล่าวยอมมอบใจมาซะดีไปเกินจะให้ใครชมเชยนักจะรักให้มากที่สุดให้เหมือนกับใจไม่เคยรักสุดท้ายสักรู้ตัวดีว่าสารนี่แหละจำเลยรักหนึ่งก็เจ้าในเห็นฉันเป็นคนอื่นไกลเชื่อเธอว่าฉันพร้อมไม่ว่าเป็นเมืองใดตอนนาคาที่รักเธอยังฟังอยู่ไหมก็ต่อไปมันก็สำคัญอาจมาเจออยู่ตอนที่สองเรื่องที่เธอชอบใครสารตัดสินเป็นของสุดท้ายเรื่องที่เธอต้องชดใช้นับจากนี้ตลอดชีวิตต้องอยู่กับฉันยังไม่มีอะไรจะกล่าวยอมมอบใจมาซะดีๆต้องเป็นจำเลยของฉันคนนี้ตลอดไป